ีพนักงานที่เขามาสายแต่ว่าก็ไม่ได้กระทบงานแต่ว่ามันทำเป็นประจำจนพนักงานคนอื่นก็เห็นว่ามาสายก็ไม่เห็นเป็นไรอาจารย์ว่าจะแนะนำหัวหน้ากับ HR หรือว่าเจ้าของธุรกิจยังไงดีคะหัวหน้ารู้สึกว่าไม่ผิดถูกไหมก็เลยสนับสนุนอาทีนี้ละมันละครับทุกคนเป็นอย่างนี้หมดเลยแล้วผลกระทบทำยังไงวันนี้ยังไม่มีปัญหาในอนาคตมีปัญหาวันนี้สายกี่นาที10นาที20ครึ่งชั่วโมง1ชั่วโมงแสดงว่าถ้าผมทำงานเสร็จเร็วผมมาสายก็ได้ถูกไหมฮะออฟฟิศนี้เตรียมเละครับเพราะนั้นคุณสื่อสารกันให้ชัดเจนคุณจะยึดเรื่องระเบียบวินัยเป็นเกณฑ์ในการประเมินไหมถ้าคุณบอกว่ามาสายได้คุณต้องให้สิทธิ์เท่ากันทั้งบริษัทไม่งั้นคุณจะเกิดความลำเอียงแต่ระวังนะวันนึงที่ไม่ไหวละงานสายจนเสียหายแล้วคุณจะวนกลับมาเอาเหตุมาสายมาลงโทษเลิกจ้างไม่ได้นะเพราะมันกลายเป็นระเบียบปฏิบัติใหม่ไปโดยปริยายแล้วว่าการมาสายไม่เป็นความผิดเอาไงครับจะเอาซ้ายหรือจะเอาขวาคนของคุณพร้อมแล้วเหรอในการเข้าสู่ระบบที่ไม่ได้ฟิกเวลาทำงานถ้าอย่างนั้นผมมองไปเซตดีๆจริงจังแล้ว work from home ไปเลยคุณประหยัดทั้งค่าน้ำค่าไฟและอื่นๆอีกมากมายคิดให้ดีนะครับคนไทยพร้อมไหมถ้าไม่พร้อมวางระบบดีๆครับ HR กับเจ้าของ